มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าให้3นายพลขอรอกอในพระองค์รับราชการอัตราพลเอกพิเศษ6ตุลาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา4มาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจำนวน3นายดังนี้ 1. พลเอกธรรมนูญวิถีตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วงเล็บ1กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วงเล็บ1หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษ2พลเอกธรรมนูญวิถีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วงเล็บ1กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษ3พลเอกทิติราชหนองหานพิทักษ์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วงเล็บ3กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วงเล็บ3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกโปรดเกล้าให้3นายพลขอรกในพระองค์รับราชการอัตราพลเอกพิเศษขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ